ปอยเวิ้งความเคลื่อนไหวของสมสรบานเต้หลานน้อยเยาวชนลาวเฮาก็คือทางนั้น WG นาคาเนาะที่ว่าเกมโตจะไปแข่งขันรายการTAR ฮอปสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายนนี่นะก็ถือว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดก็น่าสนใจนะก็คือในตอนแรกของวันที่9เมษายน2024อยู่ที่เดินบาเต้ลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดสายฟองนครนมืองจันทร์การนำโดยทานผู้วงคำสาวหองเจ้าของนครนมืองจันทร์ทานสมภู่พงษาหองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาลาวและกันยังมีทานจันทบุญรัตนวงศ์ของหัวหน้าห้องการศูนย์กลางพักพร้อมด้วยคณะเลยลงมาเยี่ยมยามให้กำลังใจน้องๆนักเตะของยูจีนาคาในการเก็บตัวฝึกซ้อมรวมถึงให้คำแนะนำคำโอวาทจากทางผู้วงคำสาวนะเป็นการเน้นในนักกีฬาสู้ซนนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดินกันอย่างเต็มที่ดินตามแทคติกของครูฝึกเพื่อว่าจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งสำคัญกันเลยล่ะเป็นครั้งประวัติศาสตร์หลานน้อยเยาวชนลาวได้ไปดินในประเทศสเปนจะได้พบกับทีมยักษ์ใหญ่บัวจะเป็นบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดและก็ทีมอื่นๆหลายๆทีมขณะเดียวกันในพิธีดังกล่าวท่านพาพันอินโตประธานของพรีโบนะครับก็ได้สมทบกับบริษัทเอราลาวจำกัดในมอบชุดแข่งอุปกรณ์การฝึกซ้อมบัวจะเป็นมักบานตันนางและก็อื่นๆให้กับทางนั้น WG นาคาเนาะรวมมูลค่าก็เกือบ 100,000 บาทกันเลยมามอบให้กับทางด้าน WG นาคาโดยกะครับเมนทานเบียงไซบิกุลประธานสมสร WG นาคาเนาะเพิ่นก็ได้มีหับกันอย่างยิ่งใหญ่กันได้ล่ะซึ่งว่า WG นาคาก็สามารถคว้าแชมป์รายการ TAR Qualifier ฮอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันได้ล่ะคว้าแชมป์ไปก่อนที่ว่าจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในฮอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายนนี้ก็คือจะไปแข่งขันอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาสเปนในเดือนเมษายน2024เนี่ยส่วนวันเวลาแข่งขันอาจารย์มีการรายงานให้ตื่นเตือนกันแล้วกันนะซึ่งล่าสุดเราผลก็มีการจับสลากแบ่งสายการขันออกมาอย่างเป็นทางการก็ได้ในรอบสุดท้ายรายการ TAR ก็คือ WG นาคาอยู่ในกลุ่ม H รวมกับทางนาเรียวาจิตเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตาทีมหนังในประเทศสเปนเคยลิ้นในลีกสูงสุดของประเทศสเปนส่วนตัวนี้จะมาแข่งขันในหุ่นยนต์เกิน11ปีหลังจากจะมีทีม BIC ทีมจาบักและก็ทีมวิลาซาเดมาก็เป็นทีมในประเทศสเปนส่วนมาตัวเต็งบาร์เซโลนาเต็งหนึ่งก็อยู่ในกลุ่ม E ส่วนเรอัลมาดริดอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งรอบสุดท้ายก็จะมีอยู่50ทีมจาก12สาขาที่ว่าได้ผ่านมาพิธาแฮมเบอร์เบิร์กบทสัมภาษณ์ของทางเบียงไซบิกุลประธานสโมสรของWG นาคาต่อกับการเก็บพร้อมก่อนเข้าร่วมรายการ TAR ฮอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนอันความพร้อมเตรียมตัวที่จะไปสเปนนี่แม้นเฮาได้ไปคัดเลือกเอานักกีฬาที่จะไปนี่มาอยู่เป็นประจำซ้อมเศร้าแรงเศร้าแรงสมือมานี่เกือบ2เดือนละความพร้อมนี่ก็คือบ่มีปัญหาละเรื่องสุขภาพเรื่องความเข้มแข็งของเด็กน้อยเฮานี่แล้วเขาก็จะเดินทางเนี่ยก่อนจะเดินทางไปสเปนเนี่ยก็ยังชีมีแปลนไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ชีเดินทางไปประเทศสเปนต่อดังนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมนี่มันพร้อมละกลุ่มเขานี่อยู่ในกลุ่ม H ในการจับสลากครั้งนี้นี่มันมี50ทีมมีแต่ทีมถึกเซิร์นและก็ทีมที่คัดเลือกจากโซนทวีปคือเขาก็ตัวแทนทวีปเอเชียอาซีเขาอยู่ในกลุ่ม H กลุ่มของเขามันมี5ทีมน้ำกันแล้วมี10กลุ่มทั้งหมด50ทีมก็มีทีมนั้นกระแข่งแต่ทุกทีมเขาประมาทไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยก็เขาพร้อมสู้อยู่ในกลุ่ม H ก็ใช้มันได้เข้าไปในรอบลึกความหวังของสโมสรและก็ทีมและก็ครูฝึกและก็ตัวข้าพเจ้าเองก็มีความหวังว่าอยากให้เด็กน้อยนี่ไปได้ประสบประการอันแท้จริงจากระบบสากลระบบยุโรปเขาสิได้พบมดทั้งทุกทวีปหลังนั้นในความหวังนี่ก็เขาก็ตั้งสูงหลายก็บ่ได้แต่ว่าก็คิดว่าสิเฮ็ดสุดๆให้ไปได้รอบเลิกๆเพราะว่าทีมแต่ละทีมมา50ทีมนี่บ่แม่นธรรมดาดังนั้นนี่เฮา
จากทีมโนเนมและเป็นตัวแทนของอาซีนี่เฮาก็สิเฮ็ดให้มันดีที่สุดความหวังอยากเข้ารอบลึกๆถ้ามันไปได้พอรอบ8ทีมนี่เฮาก็ภูมิใจที่สุดละอันนี้คือความหวังก็ตั้งหลายคนนั้นก็เฮาบ่กล้าเว้าเพราะว่าเฮาเคยเห็นประสบการณ์แล้วเจ้าตัวใหญ่กว่าเฮานี่หลายก็แต่ก็บ่ญาติได้ไปละเนาะมาฮอดจุดนี้เราต้องสู้อย่างเดียวมาเบิ่งเล็กน้อยเฮาก่อนสิเดินทางนี่ก็เพิ่นก็ซอยให้ความสะดวกสบายทั้งแม้กระทั่งแผนกศึกษาทั้งการเรียนของเด็กน้อยการลาพักทั้งภาคนครหลวงการห้องเกี่ยวข้องท่านผู้วงคำสาวเนาะเพิ่นก็มาติดตามใกล้ชิดเบิ่งเด็กน้อยเฮาแล้วก็ท่านจันทบุญรัตนวงศ์เห็นความสำคัญของเด็กน้อยเดี๋ยวนี้นี่เฮาก็ต้องเฮ็ดดีที่สุดเฮาถอยบ่ได้ละมาฮอดจุดนี้ละดังนั้นก็ขอขอบใจเรื่องทางการนำที่เบิ่งแยงลูกหลานเบิ่งแยงสโมสรของพวกเขาเพื่อจะเป็นตัวแทนของลาวนี่ไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกก็คือไฟนอลเป็นแข่งอันสุดท้ายละของท่าเนี่ยอยู่ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนโอเคขอขอบใจติดตามสมเสียที่พยายามส่งข่าวส่งข้อมูลมาทางออนไลน์ให้ได้เบิ่งได้เชียร์นำกันขอฝากสมฝากเสียทีม WIG นาคาซ็อกเกอร์อะคาเดมีก็คือทีมวิไลกุลนาคาบานเต้ของลาวยาวสนขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวรอท่าฟังท่าสมขอบใจที่เป็นกำลังใจต่อด้วยบทสัมภาษณ์ของท่านต้นจักรกิจน้อยสมศรีนะหัวหน้าเครื่องฝึกของ WG นาคาในหุ่นเกิน11ปีสุดที่ว่าจะไปงานอยู่ที่ประเทศสเปนรายการที่อาหอบสุดท้ายสบายดีเนาะก่อนอื่นเบิดข้าพเจ้ากับต้นจักรกิจน้อยสมศรีเนาะเป็นหัวหน้าเครื่องฝึกสุดจะไปท่าเนี่ยตัวแทนของเอเชียเนาะไปแข่งที่ประเทศสเปนเนาะก็ความพร้อมของทีมเฮามาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นถือว่าพร้อมเกือบ 90% ถือว่าเกือบ100แล้วเนาะเพราะว่ายังเหลืออีกแต่บอกี้มือเฮาก็เดินทางไปเก็บตัวอยู่ที่ลพบุรีแล้วก็สิได้เดินทางไปแข่งที่ประเทศสเปนเนาะก็ถือว่าการฝึกซ้อมของเฮาก็ในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการซ้อมหนักพอสมควรเนาะบ่ว่าจะเป็นซ้อมภาคเซ้าภาคเทคนิคกำลังต่างๆอยู่ที่ท่าวิธีเนาะทีมงานเฮาก็ได้มีการวางแผนอย่างคักแน่ที่ว่าก็พร้อมๆกันว่าเกือบ 100% แล้วเนาะการฝึกซ้อมเนาะของเฮาก็ถือว่าก่อนอื่นเบิดก็คือว่ามีความพร้อมแหละคือว่ามีความพร้อมหลายๆอย่างเนาะที่ว่าความพร้อมทั้งประธานสโมสรเพิ่นเอาใจใส่ทั้งคณะการนำอย่างเขาเจ้าก็ให้ความสำคัญเนาะแล้วก็เรื่องสนามเพราะว่าจะเป็นสนามที่ว่าได้มาตรฐานเนาะสนามแข่งขันเฮาซ้อมกับแบบสนามแข่งขันแบบแท้เลยเนาะอีกตามสนามแท้เลยก็คือว่าเฮาความพร้อมก็บ่ว่าเป็นต่างๆกันแหละในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทีมงานโค้ชได้มีการวางแผนอีหยังก็ถือว่าพร้อมเต็มที่นะเจ้าปัจจุบันนี้เนาะทีมงานเฮาก็ได้มีการติดตามเบิ่งนั่นแหละคือที่เฮาฮู้แหละคือว่าเฮาจะไปแข่งกับระดับโลกเนาะคือบ่ว่าจะเป็นทั้งระดับเฮดทีมจากตัวแทนสเปนบ่จากฝรั่งเศสบ่ปารีสอีหยังต่างๆเนาะแล้วเฮาก็ได้มีการศึกษาเนาะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเล่นของเขาเจ้าเนาะที่เฮาสิเจอเนาะเฮาก็มีการวางแผนเรื่องการสปีดบ้าน2เขาเจ้าก็มีรูปห่างที่ได้เปรียบเฮาแล้วเฮาก็ได้ศึกษาการเล่นแล้วก็วิธีครับแล้วก็วิธีบุกเนาะเฮาได้มีการศึกษาเนาะเบิ่งคลิปเบิ่งหยังการเตะในปีที่ผ่านมาแล้วเนาะก็คือฮู้แหละรายการนี้คือเป็นคือรอบสุดท้ายเนาะถือว่ารอบไฟนอลเลยแหละก็คือเฮาถูกวางเนาะก็คือในกลุ่มที่ว่าแข่งพอสมควรแล้วที่ว่ารายการนี้บ่มีทีมไหนหรอกที่ว่าจะเป็นทีมออนเนาะก็คือทีมแซมแต่ละทวีปแต่ละประเทศหยังมาเนาะเป็นทีมดังๆล้วนแต่เป็นทีมระดับโลกเบิดฉะนั้นมันบ่มีเกมที่ง่ายเนาะเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มทีเพื่อไปแข่งขันรายการนี่แหละเฮามีความพร้อมเฮ็ดเท่าใดก็ได้ให้พร้อมที่สุดบ่ว่าทั้งจะเป็นสภาพร่างกายจิตใจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าเฮาเป็นตัวแทนของเอเชียแล้วก็ตัวแทนของประเทศลาวเนาะเฮาต้องเฮ็ดให้มันเต็มทีเจ้าข้าพเจ้าก็มีหยังเนาะขอขอบใจเนาะ1พรรครัฐแล้วก็การนำต่างๆเนาะที่เขาเจ้าให้ความ
สำคัญแหละให้การใกล้ชิดติดแท้ๆเนาะแล้วก็ให้การมารับชมที่สนามการฝึกซ้อมหรือว่าการแข่งขันอุ่นเครื่องเพิ่นให้การติดตามแล้วก็ขอขอบใจเนาะทางสปอนเซอร์ที่สนับสนุนบ่ว่าจะเป็นชุดแข่งหรือน้ำดื่มเสื้อผ้าการฝึกซ้อมอย่างต่างๆเนาะหรือว่าบ่เป็นเช่นสนามก็คือเนาะสนามก็คือสนามกีฬาลันสร้างเพิ่นก็ให้ความสำคัญที่ว่าสนับสนุนเฮาเนาะให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งฮะแหละเพื่อไปแข่งอยู่ประเทศสเปนแล้วก็ขอบใจพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะกองเชียร์ที่ก็ต้องติดตามเนาะแล้วก็บ่มีหยังข้าพเจ้าก็ฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่ากองซุ้มกองเชียร์เนาะติดตามเชียร์ทีม WAG เนาะตัวแทนเอเชียแล้วก็ตัวแทนประเทศลาวเนาะที่ว่าไปร่วมแข่งขันในรายการท่าเนาะอยู่มมนี่สิมาถึงนี่ในวันที่23นี่เฮาเดินทางเนาะเจ้าขอบใจเจ้าและก็ปิดท้ายกันที่น้องเบลเกตหรือว่าท้าวอนุสักบิริกุลหัวหน้าทีมของ WG นะคะคนอยู่มาเกิน11ปีสวัสดีลันลันชื่อเบลชื่อแท้ชื่ออนุสักบิริกุลเรียนอยู่ห้องป.3เล่นให้กับทีม WG นะคะอายุบ่เกิน10ปีการฝึกซ้อมก็ถือว่าดีเล่นน้ําการเข้ารู้สึกเกมละพัฒนาขึ้นความรู้สึกตื่นเต้นที่เฮาจะได้ไปตัวแทนเอเชียแล้วก็ได้พัฒนากับรายการนี้ล่ะค่ะจะเฮ็ดดีกันเก่าจะบ่ให้พ่อแม่ทางบ้านลาวบ่ให้ผิดหวังหลานพวกหลานเจ้าแซมกลับมาลาวได้เฮาก็จะต้องสู้เพื่อชาติลาวเฮาก็ค่อยๆเล่นเข้ากันบ่ได้เฮาก็เอาใหม่ลานขอบใจการนำที่มาให้กำลังใจพวกหลานตลอด